สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูลูฟี่นิวเวอร์นะครับเป็นลูฟี่ NW นั่นเองนะครับตอนนี้ผมหาได้แค่9ดาวนะครับก็คือ4ดาวม่วงนั่นเองเพราะว่าเปิดยังไงก็ไม่ได้นะครับหลังจาก2รหัสที่ทำลง YouTube ไปก่อนหน้านี้คือรหัสแรก300แพ็คแล้วก็สุ่มก็ไม่ได้นะครับอีกรหัสหนึ่งก็240ถังบวกกับ350แพ็คอีกก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเลยนะรหัสนี้ก็ซื้อแพ็คไอ้นี่ไปเลยนะครับผมลงทุนลองซื้อมาสุ่มแม่งก็อย่างน้อยมันก็ออกครับผมนี่ร้านค้าตรงนี้เลยเหลือ 5,000 ผมแม่งลงทุนจัดแพ็ค 5,000 สีส้มมาเลยนะครับจริงๆร้านนี้ก็แนะนำแรกเป็นตัวของ10ดาวตัวนี้นะครับผมแต่ว่า10ดาวผมพอใช้แล้วในช่วงตอนนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าหัวร้อนนะครับผมเปิดยังไงก็ไม่ได้ให้เจ้าลูฟี่สักทีนึงวันนี้ก็เลยจัดเอามันจนได้นะครับก็หาได้2ตัวบวกกับทำภารกิจตรงนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพาดูช่องทางที่ผมได้ขึ้นเป็น9ดาวนะครับผมก็ผมเปิดได้2ตัวนั่นเองก็คือเปิดแพ็คสีส้มได้ตัวนึงกลับไปซื้อตรงแรกแต้มเมื่อกี้แล้วก็มาทำภารกิจตรงนี้นะครับผมก็จะได้รวมเป็น3ตัวทำให้ผมนั้นขึ้น9ดาวได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็รอมันแจกนะครับผมล็อกอินครบ7วันก็คือทุกคนก็จะได้ลูฟี่ฟรีตัวนึงเนาะเดี๋ยวมันแจกตรงนี้ผมก็จะขึ้น10ดาวได้นะครับแต่ว่า10ดาวกับ9ดาวมันไม่ต่างกันมากนะครับเรื่องของสกิลมันจะเหมือนกันแทบจะหมดเลยแต่ว่าค่าพลังสแต็กมันจะเพิ่มขึ้นมากนะครับตอนที่เราอัพเป็น10ดาวเนาะวันนี้ก็เลยมาพาดูในระดับ9ดาวก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มที่สกิล1นะครับสกิล1ตอนนี้มันเป็นแค่ขั้น2มันจะทำดาเมจอยู่ที่ 180% ดาเมจนะครับอันนี้ก็จะโดนแค่แถวหน้านะครับถ้าแถวหน้าตาย2ตัวถึงจะไปโดนแถวหลังทั้งหมดเนาะแล้วก็เพิ่มพลังนะครับผมดาเมจ 20% คริติคอลอีก 20% นะครับผมแล้วก็ฮิลตัวเองอยู่ที่ 150% นะครับผม2รอบแล้วก็ยังทำดาเมจระเบิดค่าสแต็กที่มันหมายหัวไว้อยู่ที่ 50% แต่ว่าถ้าเป็นขั้น3นะครับดาเมจมันจะเพิ่มเป็น200แล้วก็พลังโจมตีจะได้ 40% คริติคอลจะได้30นะครับผมแล้วก็ฮิลเลือดมันอยู่ที่ 200% นะครับผมตอนระเบิดสแต็กหมายไว้ก็ 100% นะครับผมก็สกิล2นะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับลูฟี่จะมาร์คหัวฝั่งตรงข้ามไว้เป็นแถวหน้ากระดานนะครับผมก็คือถ้ามีตัวแท้งก็จะหมายตัวแท้งไว้2ตัวข้างหน้านะครับผมถ้าเขาไม่ใส่ตัวแถวหน้าเรียกว่าตัวแถวหน้าดีกว่าเนาะถ้าเขาไม่ใส่ตัวแถวหน้านะครับมันจะไปมาร์คตัวแถวหลังทั้ง4ตัวเลยเนาะก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสัญลักษณ์ที่มาร์คไว้จะทำให้ตัวละครของฝั่งตรงข้ามที่โดนสถานะของลูฟี่นี้นะครับผมรับดาเมจแรงขึ้น 150% นั่นเองนะครับสกิล3จะเป็นสกิลติดตัวนะครับบวกเลือด 40% พลังโจมตี35แล้วก็ภูมิต้านทาน 35% นะครับผมก็คือต้านพวกสตันพวกอะไรต่างๆแช่แข็งอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเมื่อลูฟี่มันโดนโจมตีมันจะเคาน์เตอร์กลับนะครับผมทุกครั้งที่ลูฟี่มันเคาน์เตอร์ไปอ่ะมันจะถือขึ้น 10% นะครับผมก็รับดาเมจเบาลง 10% นั่นเองสมมุติโดนตีแสนนึงมันเคาน์เตอร์กลับไปปุ๊บลูฟี่ก็จะบล็อกไว้ 10% ก็จะโดนดาเมจแค่ 90,000 อย่างนี้นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์กลับไปเป็นพลังโจมตี 200% นะครับผมถ้าติดสถานะตัวที่หมายไว้อยู่ก็จะเป็นเพิ่มไปอีก 150% นะครับก็คือจะโดนแรงขึ้นไปอีกก็โหโคตรจะแรงเลยครับผมไอ้ฟรีเคาน์เตอร์นี้ก็ถือว่าโกงสุดๆตอนนี้ดูเลือดของลูฟี่นะครับเลือดของลูฟี่มันจะเริ่มที่ 700,000 อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราอัพเป็นเลเวล250เต็มเนาะดาเมจอยู่ที่ 49,000 พลังโจมตีนะครับผม 49,000 เลือด 70,000 นะครับไอ้ 700,000 เลือด 700,000 นี้ค่อนข้างที่จะเยอะ 49,000 กับ 700,000 เพราะว่าโมเลียเป็นตัวดาเมจอยู่ที่ 51,000 กับ 600,000 นะครับส่วนเอสที่เป็นตัวแท้งอยู่ที่ 600,000 กับ 21,000 แต่ว่าเอสจะได้เกาะก็ลูฟี่เป็นตัวที่เลือดเยอะพลังโจมตีก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นหินที่ควรใส่ให้เอฟฟี่นะครับก็ผมแนะนำให้เป็นหินที่เป็นเลือดหรือว่าเป็นพวกพลังโจมตีก็ได้นะครับใส่เป็นทูดาเมจได้ไหมทูดาเมจลูฟี่เคาน์เตอร์ผมมองว่ามันไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่ทูดาเมจก็คือมันจะรับดาเมจโดยตรงโดยที่ไม่คิดเกาะของฝั่งตรงข้ามนั่นเองก็ทูดาเมจผมมองว่ายังไม่สำคัญสำหรับลูฟี่นะครับเจาะเกาะสำคัญไหมเจาะเกาะก็จะหมายถึงสมมติการเจาะเกาะผมไม่รู้ว่าเกมนี้พลังป้องกัน 1,000 อ่ะมันจะบล็อกได้เยอะสักแค่ไหนนะครับเจาะเกาะเรารีมันจะได้อยู่ที่ 44% 44% ก็สมมุติว่าพลังป้องกันเขาอยู่ที่ 1,000 เต็มๆเนาะมันก็จะลบไป440นะครับ
เกาะฝั่งตรงข้ามก็จะเหลืออยู่ที่560นั่นเองก็ถามว่าดีไหมอันนี้ก็ดีนะครับจะทําให้ลูฟี่นั้นเคาน์เตอร์กลับไปแรงมากๆเลยสําหรับเจาะเกาะ44%นะครับอันนี้ก็แนะนําใส่เป็นเจาะเกาะหรือว่าจะใส่เป็นเลือดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็คือเพิ่มเลือดให้ได้เยอะที่สุดให้ยืนนานๆหรือใส่เป็นพลังโจมตีก็ได้พลังโจมตีก็จะแรงตอนเคาน์เตอร์แล้วก็หิวเลือดแรงขึ้นนะครับผมหรืออีกช่องทางนึงใส่เป็นคริติคอนก็ได้นะครับผมมันจะมีเปอร์เซ็นต์เลือดกับคริติคอนนั่นเองถ้าถามว่าคิมันคุ้มไหมคิตอนที่ลูฟี่ปล่อยสกิลนะครับสกิล1มันจะเพิ่มคิอยู่ที่30ถ้าเราใส่ไปอีกประมาณ 20% ก็จะเป็น50แล้วบวกกับอัพในคิวอีก 20% นะครับจะเป็น 70% แล้วนะครับผมแถมถ้าใครที่เน้นเรือนะครับถ้าใครที่เน้นเรือเพิ่มอีก 20% นะครับผมคิ 90% ก็โอ้โหลูฟี่นะครับผมเคาน์เตอร์แรงแล้วไม่พอก็ตีติดคิอีกก็จะแรงเท่าตัวขึ้นไปอีกนะครับผมก็ถือว่าโกงมากๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกช่องทางไหนเนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับผมว่าลูฟี่การตีมันจะเป็นยังไงเนาะลูฟี่นี้ตีบอสไม่ค่อยดีเท่ากับเอสนะครับเอสจะตีบอสดีกว่าแต่ว่าเรื่องเถาวัลย์เรื่องของตีคนก็ลูฟี่นี้ก็ดีมากๆเลยนะครับดีกว่าเอสเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีกับเอสที่เป็น4ดาวเลเวล200ลูฟี่กับเอสตอนนี้ก็เท่ากันนะครับเป็นระดับ4ดาวกับเลเวล200นะครับเดี๋ยวมาดูว่าการที่ลูฟี่ผมไปเคาน์เตอร์นั้นมันจะแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนี่พอเริ่มมานะครับลูฟี่มันจะหมายสกิล2ไว้แล้วก็ตอนเคาน์เตอร์นั้นจะแรงขึ้นไปอีก 150% นั่นเองนะครับตอนนี้ดาเมจลูฟี่ผม 50,000 เคาน์เตอร์กลับไปเป็น 200% ก็คือ 100,000 ใส่เอสแรงขึ้นไปอีกนะครับผมบวกกับเอสมีพลังป้องกันมันก็เลยเข้า 100,000 พอดีเลยนะครับผม 40,000 กับ 60,000 ก็ 100,000 นิดๆนะน่าจะเกือบ 100,000 นี่เคาน์เตอร์ 105,000 แล้วตอนเนี้ยครับโอ้โหโคตรแรงตอนปล่อยสกิลแล้วอ่ะมันบัฟดาเมจเข้าไปอีกนะครับตอนนี้ผม9ดาวสกิล1ยังเพิ่มดาเมจน้อยอยู่ถ้าเป็น10ดาวเมื่อไหร่ก็แรงขึ้นไปอีกนะครับสำหรับสกิล1นี่เอาไว้รอฮิลหน่อยรอ10ดาวก็ฮิลเยอะครับ 220% พลังโจมตีนี่ลูฟี่เราก็เอาเรื่องนะครับเรื่องของการตีคนตีบอสอ่ะสู้เอสไม่ได้แต่ถามว่าเอาไปยืนตีได้ไหมก็พอที่จะยืนได้นะครับแต่ดาเมจจะไม่เยอะเท่ากับเอสนั่นเองส่วนเรื่องของตีคนตีของวันตีเกาะเค้กอ่ะสุดยอดนะครับผมตี15เกาะมีเอฟพีก็สุดยอดเหมือนกันนะครับมันมีรีเลือดในตัวเราสามารถอัดแบบเน้นๆได้เลยนะครับตัวละครตัวนี้ไหนดูอย่างโหดนะครับดูดาเมจหน่อยโอ้โหอย่างเยอะอยู่นะตีแต่เอสอย่างนานเลยครับเดี๋ยวเรามาลองตีที่เป็นใส่ครบทุกตัวละครดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟูลทีมของผมที่ผมเล่นนะตอนนี้นะครับสายก็มั่วไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายไฟเตอร์สายที่เป็นรูปปืนนะครับผมรูปธงรูปซับพอร์ตมีทุกสายครับผมตอนนี้นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะอัดอย่างนี้หรอกคือได้ตัวไหนก็ต้องเล่นตัวนั้นนะครับผมก็เป็นธรรมดาของสายฟรีเราจะเลือกตัวเล่นไม่ได้นะครับผมจริงๆก็อนาคตรหัสนี้ว่าจะทำทีมของไฟเตอร์นะครับนี่แต่บังเอิญว่าได้เจ้าลูฟี่อุซอบนี้ผมเปิดจาก 15% ทั้งนั้นเลยนะโคตรจะดวงเลยไม่เคยเปิดแพ็คสีฟ้าเลยนะครับในรหัสนี้เปิดสีเขียวอย่างเดียวก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเรื่องของไอตัวของลูฟี่ตีคนนั่นเองเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วอ่ะลูฟี่ตีคนมันก็ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไต่เถาวัลย์หรือว่าลงเกาะเค้กนะครับผมตรงนี้เอาลูฟี่มาลงนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเพราะว่าลูฟี่นั้นมันรีเลือดได้นะครับผมและก็ยังมีระบบตรงนี้สามารถที่จะเอาลูฟี่มาดรอปเศษที่เป็นโลมหัวกะโหลกได้เอาไว้แลกตัวละครไอ้การ์ดเปิดตัวละครนะครับนี่ก็คือสายนี้จะมีโอกาสออกตัวละครพวกลูฟี่ NW พวกคุซันพวกอาคายนุอย่างนี้มีโอกาสได้รับหมดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยของลูฟี่เรานะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นสายหินแบบไหนหรือว่าจะเล่นสายไหนก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับเพราะว่าลูฟี่ตอนนี้จัดว่าเป็นตัวตีคนผมยกให้เป็นตัวแทงที่แบบรับตีนที่ดีกว่าเอสเลยนะครับผมก็ดีคนละแบบเอสจะมีเผาแรงเนาะแต่ก็มีการแก้ทางที่หลากหลายสำหรับเอสนะครับผมลูฟี่ก็จะโดนแก้ทางน้อยลงมาหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมารีวิวลูฟี่คร่าวๆให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดก
ระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ